ครับมาติดตามข่าวกันต่อในช่วงที่2ของเรื่องเล่าข่าวตระเวนนะครับผู้ชมก็ยังคงร่วมพูดคุยกับรายการได้นะครับที่ SMS 412-3456นะครับรวมถึงข้อความภาพที่412-3703นะครับเมื่อวานนี้นะครับในการหารือร่วมกันระหว่างนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้วก็นายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรของไทยเนี่ยนะครับได้ร่วมหารือกันมีบางช่วงบางตอนนะครับที่นายกของเราเนี่ยได้กล่าวถึงการค้ามนุษย์นะครับได้เสนอให้ทางสหรัฐนั้นได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือกันนะครับในการปราบปรามการค้ามนุษย์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีอยู่เยอะนะครับทั้งการค้ามนุษย์ภายในประเทศแล้วก็เรียกว่าเป็นการค้ามนุษย์ข้ามชาติถือว่าเป็นปัญหาระดับโลกที่จะต้องช่วยเหลือกันเนี่ยนะครับทั้งไทยเองนะครับค้ามนุษย์ในประเทศไทยหรือว่าจะเป็นการนำชาวต่างด้าวนะครับเป็นการหลอกลวงมาค้ามนุษย์นะครับทั้งมาหลอกใช้ทำงานที่มากเกินไปหรือว่าจะเป็นการค้าบริการทางเพศโดยผิดกฎหมายหรือว่าจะเป็นเอาเด็กๆเนี่ยนะครับมาขอทานที่เรามีเห็นกันเป็นประจำตามท้องถนนนะครับหรือว่าจะเป็นคนไทยเองนะครับที่ร่วมมือกับชาวต่างชาติเนี่ยนะครับนำหญิงชาวไทยเนี่ยจะมีบ่อยเหลือเกินนะครับสำหรับข่าวนี้ก็คือนำหญิงไทยเนี่ยไปค้าบริการที่ต่างประเทศนะครับเป็นการหลอกลวงไปบอกว่าจะพาไปทำงานนะครับก็เป็นการหลอกลวงไปสุดท้ายเนี่ยก็ได้เป็นการนำพาไปค้าบริการทางเพศนะครับล่าสุดนั้นทางตำรวจปคม.นะครับก็คือตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับได้จับกลุ่มเป็นหญิงสาวนะครับคนที่จังหวัดหนองคายเนี่ยแล้วก็คนนี้เป็นหุ้นส่วนของร้านนวดแผนไทยในประเทศโอมานด้วยนะครับได้ล่อลวงหญิงชาวไทยไปทำงานนะครับแต่เมื่อไปถึงเนี่ยกลับบังคับให้ค้าบริการทางเพศครับวันนี้ที่ปคม.นะครับพลตำรวจตรีชวลิศแสวงเพื่อผู้บังคับการตำรวจปคม.ได้แถลงผลการจับกลุ่มนางสาวไอซิกาเขางามหรือว่าไมล์นะครับอายุ32ปีหุ้นส่วนร้านนวดแผนไทยในกรุงมัสกัสนะครับประเทศโอมานอยู่บ้านเลขที่93หมู่3ตำบลวัดท่าอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับเป็นผู้ต้องหาในฐานความผิดเนี่ยร่วมกันค้ามนุษย์โดยแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีหลังจากถูกกล่าวหานะครับว่าเป็นคนหลอกผู้เสียหายว่ามีงานนวดแผนไทยรายได้ดีที่ประเทศโอมานทำให้มีงานให้ทำนะครับแต่เมื่อไปถึงที่ประเทศโอมานกลับถูกบังคับให้ค้าประเวณีโดยเมื่อวันที่10กันยายนครับมีผู้เสียหายอายุประมาณ30ปีชาวกรุงเทพนะครับโทรศัพท์ทางไกลจากโอมานมาเลยนะครับโทรมาที่ตำรวจปคม.นะครับเพื่อขอความช่วยเหลือหลังจากถูกขบวนการค้ามนุษย์นี่แหละครับหลอกลวงไปค้าประเวณีที่กรุงมัสกัสตำรวจปคม.จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและก็ต่างประเทศที่จะช่วยเหลือออกมาได้นะครับภายใน24ชั่วโมงจากนั้นก็ได้แจ้งความดำเนินคดีกับขบวนการนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีการขออนุมัติหมายจับแล้วก็ติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นนายหน้า2คนนะครับก็คือนางวันวิภาหรือว่านัทยาวัฒนาพงษากุลนะครับแล้วก็นายพิบูลละภักดีหรือว่าเจนนี่ได้แล้วทั้ง2คนนะครับส่วนอีกคดีนึงนะครับตำรวจปคม.นะครับก็ได้รวบกับมูลนิธิปวีณาหงสกุลนะครับแถลงผลการจับกลุ่มนะครับในการเข้าช่วยเหลือสาวไทย5คนนะครับที่ถูกล่อลวงไปค้าบริการทางเพศถึงประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งล่าสุดนั้นเตรียมออกหมายจับนายทุนใหญ่ชาวสิงคโปร์ซึ่งอยู่เบื้องหลังแล้วครับผู้บังคับการตำรวจปคม.นะครับพร้อมด้วยนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรีก็ได้แถลงผลการช่วยเหลือหญิงไทยนะครับ5คนด้วยกันอายุเนี่ย24ถึง34ปีเป็นชาวนนทบุรีสุโขทัยสระแก้วแล้วก็พะเยานะครับซึ่งถูกหลอกไปค้าประเวณีที่ประเทศอินโดนีเซียออกมาจากบ้านพักหลังหนึ่งนะครับกลางกรุงจาการ์ตาซึ่งถูกใช้เป็นที่กักขังผู้เสียหายทั้งหมดนะครับโดยขบวนการค้ามนุษย์กลุ่มนี้นะครับมีชายชาวสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียอีก2คนเป็นตัวการซึ่งล่าสุดพนักงานสอบสวนปคม.นะครับก็รวบรวมหลักฐานขออนุมัติหมายจับชายชาวสิงคโปร์รายนี้แล้วนะครับจากการสอบสวนทราบว่าชายชาวสิงคโปร์รายนี้เนี่ยเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายนครับเมื่อมาถึงเนี่ยก็ตระเวนชักชวนหญิงไทยนะครับไปทำงานนวดแผนไทยที่อินโดนีเซียโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆแต่เมื่อทำงานได้เงินแล้วเนี่ยค่อยจ่ายคืนก็เลยทำให้ผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อนะครับเดินทางไปทำงานอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วก็ถูกบังคับค้าประเวณีแต่ว่าหญิงไทยเนี่ยไม่ยอมนะครับก็เลยถูกแก๊งนี้เนี่ยเรียกค่าไถ่ตัวคืนเนี่ยเป็นเงินคนละ 70,000 บาทผู้เสียหายก็เลยแอบติดต่อญาติให้แจ้งมูลนิธิปวีณานะครับแล้วก็ตำรวจให้การช่วยเหลือส่วนชาวอินโดนีเซียที่เหลือก็อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานนะครับเพื่อขออนุมัติหมายจับจากศาลต่อไปครับมาที่เรื่องการจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดกันบ้างนะครับทางด้านตำรวจกองกำกับการ3กองปราบปรามนะครับนำกำลังบุกจับ
กัญชาอัดแท่งน้ำหนักกว่า100กิโลกรัมนะครับมีเอเย่นนำไปซุกซ่อนไว้ในรีสอร์ทที่อุดรธานีนะครับชื่อว่าเป็นยาเสพติดล็อตใหญ่เนี่ยนะครับที่ลำเลียงข้ามฝั่งแม่น้ำโขงเข้ามาประเทศไทยผ่านจังหวัดบึงกาฬครับพันตำรวจเอกประสบโชคพร้อมมูลรองผู้บังคับการกองปราบปรามนะครับพันตำรวจเอกอัครเดชพิมลศรีรองผู้บังคับการกองปราบปรามพร้อมด้วยพันตำรวจเอกทิตวัฒน์สุริยฉายผู้กำกับการ3และกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนะครับได้ร่วมกันแถลงผลการจับกุมนายสมชายก้าวประภาอายุ21ปีเป็นชาวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับพร้อมด้วยของกลางที่เป็นกัญชาอัดแท่ง100กิโลกรัมครับโดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท5ก็คือกัญชาเนี่ยนะครับไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้ภายในห้องพักเลขที่8ราชาวดีรีสอร์ทหมู่ที่5บ้านท่าตูมอำเภอหมูหม่นจังหวัดอุดรธานีนะครับจากการสอบสวนนายสมชายแก้วประภาก็ให้การรับสารภาพนะครับว่าถูกว่าจ้างเนี่ยเป็นเงิน 5,000 ถึง 10,000 บาทให้มาดูแลกัญชาซึ่งรับมาจากประเทศเพื่อนบ้านฝั่งติดต่อที่จังหวัดบึงกาฬนะครับโดยจะมีคนขับรถให้ขับรถเนี่ยมาส่งให้ที่รีสอร์ทนะครับแล้วก็อยู่เฝ้ากัญชาในห้องพักเพื่อรอเอเย่นเนี่ยมารับต่อไปเจ้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางทั้งหมดนะครับส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนะครับแล้วก็จะขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการที่เหลือเนื่องจากว่ากัญชาชุดนี้เนี่ยนะครับจะถูกส่งไปให้เอเย่นยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดระยองต่อไปด้วยนะครับส่วนตำรวจภูธรที่คลองลึกอรัญประเทศสระแก้วนะครับได้มีการตั้งจุดสกัดเป็นการตรวจสกัดยาเสพติดนะครับสามารถจับกุมชาวกัมพูชานะครับที่นำยาบ้ากว่า 1,500 เมตรเนี่ยนะครับยัดในทวารหนักเข้ามาในประเทศไทยนะครับเบื้องต้นก็รับสารภาพว่านำไปส่งให้กับเอเย่นชาวเขมรในจังหวัดสระแก้วให้ค่าจ้างเนี่ยนะครับคนละ 5,000 บาทครับพันตำรวจเอกสุบินบุญเล็กผู้กำกับการสภ.คลองลึกอรัญประเทศนะครับได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศนะครับทางด้านจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอรัญประเทศจึงได้สั่งการให้พันตำรวจโทเสกสรรวัฒนพงศ์รองผู้กำกับการปราบปรามสภ.คลองลึกอรัญประเทศนำกำลังเจ้าที่ตำรวจจำนวนหนึ่งนะครับตั้งด่านตรวจจับบนถนนสุวรรณศรที่บริเวณด้านข้างโรงพักอย่างเข้มงวดครับต่อมาเจ้าที่พบชายหญิงชาวเขมรเนี่ยนะครับนั่งรอ3ล้อแล้วก็ตุ๊กๆวิ่งออกมาจากตลาดลงเกลือจึงขอตรวจค้นหนังสือเดินทางของทั้ง2คนครับก็พบหนังสือเดินทางนะครับระบุชื่อนายชนดวกอายุ46ปีแล้วก็อีกเล่มนะครับระบุชื่อว่านางซกลีนาดนะครับอายุ23ปีขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจหนังสือเดินทางอยู่นั้นเนี่ยนะครับชายชาวเขมรเนี่ยนะครับมีอาการมือสั่นจนผิดปกติก็เลยทำการตรวจค้นตามร่างกายอย่างละเอียดพร้อมทั้งนำตัวนางซกลีนาดเนี่ยนะครับไปส่งให้ตำรวจหญิงตรวจค้นร่างกายอย่างละเอียดเช่นเดียวกันนะครับพอตรวจค้นแล้วนะครับก็พบว่านายชกดวกเนี่ยนะครับมีวัตถุต้องสงสัยที่ซุกซ่อนอยู่ในทวารหนัก2ก้อนนะครับส่วนนางซกลีนาดเนี่ยนะครับก็มีวัตถุต้องสงสัยซุกซ่อนอยู่ในทวารหนักจำนวน2ก้อนเช่นเดียวกันหลังจากที่ทั้ง2ก็คือผู้สื่อข่าวเลยเขียนบอกว่าทำการเบ่งวัตถุทั้ง2ออกมาแล้วนะครับก็พบว่าวัตถุต้องสงสัยนั้นเนี่ยเป็นยาบ้าครับบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสแล้วก็พันด้วยเทปกาวห่อด้วยถุงยางอนามัยอีกทีนะครับโดยยาบ้าที่พบในตัวนายชนดวกเนี่ยนะครับมีจำนวน768เม็ดนะครับแล้วก็นางซกลีนาดเนี่ยมี985เม็ดนะครับจึงควบคุมตัวทั้งสองทำการสอบสวนก็ยอมรับนะครับว่าได้รับการว่าจ้างจากชายชาวกัมพูชาเนี่ยนะครับในฝั่งปอยเปตประเทศกัมพูชาให้นำยาบ้าทั้งหมดไปส่งให้คนงานที่ทำงานเป็นคนงานชาวกัมพูชาด้วยกันนะครับที่ทำงานอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วโดยจะได้ค่าจ้างเนี่ยคนละ 5,000 บาทซึ่งเป็นเห็นว่าเป็นรายได้ดีนะครับแล้วก็ประกอบกับตอนนี้ทั้งสองก็ตกงานนะครับต้องการหาเงินไปซื้ออาหารจึงรับจ้างแอบนำยาบ้าข้ามฝั่งมาที่ประเทศไทยนะครับสองคนนี้เนี่ยรายงานบอกว่าเป็นน้าหลานกันด้วยนะครับก็ร่วมกันก่อเหตุนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันต่อครับมาติดตามข่าวกันต่อในช่วงที่3ของเรื่องเล่าข่าวตระเวนนะครับก็ยังคงพูดคุยกับทางรายการได้เช่นเคยนะครับที่ SMS 412-3456นะครับรวมถึงข้อความภาพที่412-3703นะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามในเรื่องของอาชญากรรมรอบวันที่เกิดขึ้นทั่วๆไปนะครับมีอยู่2เรื่องด้วยกันเริ่มที่เรื่องแรกนะครับตำรวจสืบสวนนครบาลลาดพร้าวเนี่ยได้นำกำลังเข้าไปจับกุมหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
รุมฆ่าคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างนะครับขณะที่ผู้ต้องหานั้นกำลังไปร่วมงานศพของญาติอยู่ที่วัดบึงลาดพร้าวครับที่สน.ลาดพร้าวนะครับพลตำรวจตรีนายะพเดิมชิตผู้บังคับการตำรวจนครบาล4พันตำรวจเอกสาโรจน์สุนทรัพย์นะครับรองผู้บังคับการพันตำรวจเอกณรงค์ฤทธิ์พรหมสวัสดิ์ผู้กำกับการตำรวจนครบาลลาดพร้าวพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนะครับได้ร่วมกันแถลงผลการจับกุมตัวนายอนันต์เศรษฐุระอายุ25ปีผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็กระทำความผิดตามพรบอาวุธปืนนะครับสืบเนื่องจากเมื่อคืนวันที่17สิงหาคมนะครับผู้ต้องหาพร้อมด้วยนายคมกฤตสินทองและก็นายธีรเดชสินทองเป็น2พี่น้องนะครับซึ่งถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้แล้วร่วมกันทำร้ายร่างกายแล้วก็ใช้อาวุธมีดเนี่ยแทงนายลวนแหวนเมืองนะครับอายุ46ปีอาชีพเนี่ยคือขับรถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ที่หมู่บ้านฉัดแก้วจนเสียชีวิตนะครับหลังจากก่อเหตุตำรวจชุดสืบสวนสามารถติดตามจับกุมตัวแล้วก็ผู้ต้องหาเนี่ยครับได้ทันที2รายก็คืออย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็หลบหนีไปอีก2รายจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยนะครับจับกุมตัวนายอนันต์ได้อีกรายนึงนะครับขณะเดินทางมาร่วมงานศพญาติที่วัดบึงทองหลางนะครับซอยลาดพร้าว101สอบสวนให้รับสารภาพนะครับว่าร่วมกับผู้ต้องหาทั้งหมดรุมทำร้ายนายลวนจริงนะครับแต่ไม่ได้เป็นผู้ลงมือแทงเนื่องจากโกรธแค้นที่ผู้ตายนั้นมาพูดจาถากถางดูถูกเพื่อนกลุ่มเดียวกันนะครับนอกจากนี้มีสาเหตุมาจากที่นายลวนเนี่ยชอบทำตัวเป็นขาใหญ่ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างทับเส้นทางผู้อื่นจึงเกิดความหมั่นไส้นะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจในการก่อเหตุในครั้งนี้นะครับซึ่งหลังจากแถลงผลการจับกุมเสร็จสิ้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้คุมตัวนายอนันต์ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีขณะเดียวกันชุดสืบสวนก็อยู่ระหว่างเร่งจับกุมตัวผู้ต้องหาร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีอีกหนึ่งรายนะครับทราบชื่อก็คือนายสุรินทร์สุขสมตอนนี้เนี่ยทราบว่าไปกบดานอยู่ต่างจังหวัดแล้วนะครับมาดูเหตุอาชญากรรมอีกเรื่องนึงนะครับทางศูนย์วิทยุกรุงเทพเนี่ยได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุภายในแคมป์ก่อสร้างหมู่บ้านเป็นทาวน์เฮาส์แห่งหนึ่งนะครับย่านประเวศแต่เมื่อผู้สื่อข่าวเราเดินทางไปตรวจสอบนะครับกลับถูกขัดขวางกีดกันไม่ให้ทำข่าวนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิเนี่ยที่มาถึงก่อนนะครับยอมรับว่าเกิดเหตุจริงมีผู้ตาย1ศพแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บอีก1รายด้วยนะครับแต่คนงานเนี่ยอ้างว่ามีตำรวจใหญ่คนนึงนะครับสั่งปิดข่าวนี้ครับผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับหลังจากได้รับแจ้งว่ามีรถเครนเนี่ยนะครับทำแท่งปูนซีเมนต์หล่นลงมาทับร่างคนงานเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะครับที่เกิดเหตุนั้นอยู่บริเวณหลังสน.ประเวศใหม่นะครับซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยทราบว่าขณะที่รถเครนกำลังยกแท่งปูนสำเร็จรูปเพื่อทำการก่อสร้างทาวน์เฮาส์นะครับแต่ว่าเกิดสลิงที่ยกแท่งปูนเนี่ยขาดทำให้แท่งปูนน้ำหนัก100กิโลกรัมนะครับหล่นลงมาทับศีรษะของคนงาน2คนที่อยู่ด้านล่างทำให้คนงานต่างด้าวเนี่ยเสียชีวิต1คนนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีกด้วยนะครับ1คนเช่นเดียวกันเพื่อนคนงานก็ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลรัชทินราชกระบังหลังเกิดเหตุนั้นคนขับรถเครนคิดว่าน่าจะเกรงกลัวความผิดนะครับนำเอาผ้าใบขนาดใหญ่เนี่ยมาห่อศพเอาไว้เพื่อซ่อนอำพรางศพไม่ให้ใครเห็นนะครับแล้วก็หลบหนีไปแต่คนงานเนี่ยมาพบศพเข้าเสียก่อนนะครับจึงแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งรายหนึ่งเนี่ยบอกว่าหลังรับแจ้งจากศูนย์วิทยุก็เลยเดินทางเข้าจุดเกิดเหตุครับเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็ตรวจสอบผู้เสียชีวิตนะครับว่ามีเหตุจริงหรือไม่แต่ระหว่างนั้นได้มีรถสิบล้อเนี่ยมากีดขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิเข้าไปตรวจสอบอ้างว่าเป็นคำสั่งของหัวหน้าคนงานแล้วก็ผู้บังคับบัญชาตำรวจท้องที่นะครับก็ได้แต่เพียงรออยู่ด้านนอกก่อนนะครับเวลาผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงครับคนงานก็อนุญาตให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิเนี่ยเข้าไปเก็บศพออกมาได้ซึ่งศพดังกล่าวนะครับเป็นชายอายุประมาณ 18-25 ปีนะครับห่อหุ้มด้วยผ้าใบสีน้ำเงินแล้วก็มัดด้วยเชือกไนลอนอีกชั้นหนึ่งนะครับจึงนำศพเนี่ยส่งสถาบันนิติเวชผู้สื่อข่าวเรารายงานนะครับว่าระหว่างหาข้อมูลเพื่อทำข่าวนั้นเนี่ยไม่มีใครกล้าที่จะให้ข้อมูลแต่อย่างใดครับคือคนงานเนี่ยก็อ้างแต่เพียงว่าเป็นคำสั่งของผู้ใหญ่รายหนึ่งแล้วก็ขณะเดียวกันจากการสังเกตการเนี่ยพบว่าในบริเวณที่เกิดเหตุมีคนงานกว่า100คนครับซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวเกือบทั้งหมดได้มีชายคนนึงเนี่ยอ้างว่าหัวหน้าคนงานพยายามเข้าพูดคุยแจ้งว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยให้ไปสอบถามกับพันตำรวจเอกชินวรโบราณินนะครับผู้กำกับการสน.ประเวศใหม่ซึ่งเมื่อเข้าไปสอบถามเนี่ยกลับไม่พบตัวนะครับพอโทรศัพท์สอบถามข้อมูลก็ไม่สามารถติดต่อได้คาดว่าเหตุการณ์นี้ตำรวจท้องที่อาจต้องการปิดบังข้อมูลไม่อยากให้เป็นกระแสสังคมนะครับก็เป็นเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบวันในวันนี้นะครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีฟ้องด้วยภาพแล้วก็ล่าตามหมายครับ